โดยนายกอบศักดิ์ภูตระกูลนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็แถลงผลการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ11ด้านแล้วก็อีก2ด้านก็คือคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาและคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจค่ะก็ได้สรุปผลการทำงานของคณะกรรมการปฏิรูปทุกด้านมีข้อเสนอปฏิรูปเร่งด่วนทั้งหมด30เรื่องกฎหมายที่จะต้องแก้ไขอีก100เรื่องนะคะกฎหมายที่จะต้องร่างใหม่80เรื่องการลดขนาดยุบโครงสร้างแล้วก็ตั้งกระทรวงทบวงกรมใหม่อีก60เรื่องค่ะแล้วก็โครงการสำคัญตามแผนปฏิรูปประเทศ110เรื่องซึ่งทางคณะทำงานก็จะนำข้อเสนอมาจัดทำให้เป็นรูปธรรมนะคะโดยกำหนดประเด็นหลักๆที่จะต้องขับเคลื่อนร่วมกันเนี่ยใน5เรื่องหลักด้วยกันอย่างเช่นการปฏิรูประบบราชการอำนวยความสะดวกประชาชนค่ะการแก้ไขปัญหาปากท้องการปฏิรูปเพื่อปราบโกงแล้วก็การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำกำหนดให้แต่ละกระทรวงนะคะต้องจัดทำแผนปฏิรูปส่งให้กับคณะรัฐมนตรีภายใน2เดือนด้วยกันไปฟังเสียงท่านกอบศักดิ์กันค่ะปีจากแผนให้กลายเป็นจริงปีจากกระดาษที่เหลือตรงนี้ให้เป็นการปฏิรูปที่แตกต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเราเป็นจริงแท้จริงผมว่านั่นคือสิ่งที่สำคัญที่เราอยากทำแล้วก็ทำให้พี่น้องประชาชนที่หวังนั่งขอพนาว่าปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเนี่ยได้รับผลที่เขาในช่วงไหนนะฮะสำหรับการติดตามผลคณะกรรมการก็จะพิจารณาเรื่องกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนะคะประชุมทุกวันศุกร์ค่ะเพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าของการปฏิรูปขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีการจัดทำแผนการสื่อสารกับประชาชนให้รับรู้ความคืบหน้าในการปฏิรูปด้วยค่ะและการปฏิรูปนี้ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีอะไรด้วยนะฮะทางเลขาธิการสภาพัฒน์นะครับหรือว่าเลขาธิการคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีการเปิดเผยภาพรวมของการชี้แจงแผนปฏิรูปทั้ง11ด้านนะครับว่าต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและก็เป็นไปตามกรอบรวมไปถึงตามเป้าหมายในการขับเคลื่อนประเทศด้วยนายประเมธีวิมลศิริเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาตินะครับได้พูดถึงภาพรวมของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีก็คือระหว่างปีพุทธศักราช2561ถึง2580นะครับว่าขณะนี้ยุทธศาสตร์ชาติอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาร่างตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในวันที่9พฤษภาคมนี้โดยแผนการปฏิรูปประเทศมีทั้งหมด11ด้านเป็นแผนที่มีหลายหน่วยงานของภาครัฐรับผิดชอบอยู่แล้วก็ต้องร่วมกันนะครับในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายด้านการเมืองต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประชาธิปไตยยอมรับความเห็นส่วนพรรคการเมืองก็ต้องทำกิจกรรมด้วยความซื่อสัตย์เปิดเผยและสามารถตรวจสอบได้ด้านกฎหมายคือมีกฎหมายที่ดีเป็นธรรมแล้วก็สอดคล้องกับหลักนิติธรรมแล้วก็เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขณะที่กระบวนการยุติธรรมที่ทุกขั้นตอนต้องมีการกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างเสมอภาคส่วนทางด้านเศรษฐกิจที่จะต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันมีการเติบโตครอบคลุมทุกภาคส่วนโดยใช้ระบบมาตรฐานด้วยนวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศขณะทางด้านของนายดนุชาพิทยานันท์นะคะรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็มีการชี้แจงนะคะว่าการจัดทำแผนก็มี2ส่วนด้วยกันทั้งในแบบใช้งบประมาณแล้วก็ไม่ใช้งบประมาณค่ะทุกหน่วยงานเนี่ยก็จะต้องดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็รายงานผลให้ทราบภายใน90วันด้วยการต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาตินะคะส่วนการติดตามตรวจสอบเนี่ยก็มี2ส่วนก็คือหากรัฐสภาตรวจสอบรายงานประจำปีแล้วพบว่าหน่วยงานใดไม่ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติสามารถที่จะส่งเรื่องให้กับทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพิจารณาโทษฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งแนวทางก็คือคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติหากพบว่าแต่ละหน่วยงานค่ะดำเนินการไม่ตรงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติก็สามารถที่จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบเพื่อที่จะนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขแต่ว่าหากหน่วยงานนั้นไม่ดำเนินการก็สามารถส่งต่อให้กับปปช.เอาผิดได้เช่นกันค่ะ